ช้านี้ครับอยู่ที่วัดอโหงศิลาวาสนะครับสะดือแม่น้ำโขงนะครับที่มีถ้ำสีทองที่ข้างในมีพระอุปคุปอยู่ในถ้ำนะครับคนทำคนสร้างก็คือมดดำนะครับพาเดินเข้าไปดูข้างในถ้ำนะครับส่วนของทางเดินว้าวนี่นะครับน่าจะเป็นหินจริงแหละนั่นแหละครับหินจริงเหรอเนอะส่วนนี้เป็นส่วนถ้ำเดี๋ยวเราเดินเล่นก่อนเดินดูก่อนแถวนี้แป๊บหนึ่งมีหินที่แค่ขนาดแปลกๆครับดูล่มลื่นนะหรือว่าเรามาหน้าฝนไปเราเข้าไปดูในถ้ำกันดีกว่าในถ้ำพระอุปคุปนะครับแต่ก่อนจะเป็นสีดำนะครับแต่คุณมดดำนะครับมันแปะผนังด้วยทองคำเปลวสีทองนะครับที่มาที่ไปยังไงก็ลองใน YouTube นะครับมาบึงการก็ลองแวะดูครับเดี๋ยวพาไปดูสะดือแม่น้ำโขงนะครับเห็นเพราะว่าเป็นจุดน้ำวนๆเดี๋ยวเราดูว่าเป็นยังไงครับเอาหงอารมณ์เหมือนเดินในอุทยานเลยครับต้นไม้สูงไปดูสะดือแม่น้ำโขงกันอันนี้คือต้นอะไรครับดูใบต้นไม้เป็นทุกใบเลยนะเนี่ยเป็นทุกใบเลยนะครับเนี่ยก็เป็นหน้ากากเป็นหน้ากากคันไหมวะจำเนี่ยคันแหละมีขนมีขนขันไม่เคยเห็นใบนี้ฮะเราไปดูสะดือแม่น้ำโขงกันว่าทำไมจุดนี้ถึงเรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงนะครับเรามาดูร่องน้ำแม่น้ำโขงกันโดยที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับแม่น้ำโขงข้างล่างครับจะมีช่วงแล้งครับเราจะเห็นพวกสามพันโบกใช่ไหมจะมีรูมีร่องหินอะไรเงี้ยเยอะครับส่วนตรงเนี้ยก็ประมาณนี้ครับเป็นน้ำวนน้ำหมุนนะครับดูข้างหน้าวัดอาหงครับไหมไหลมาฝั่งนี้ซ้ายแต่อันนู้นอ่ะไปทางขวาแล้วก็จุดตรงกลางนี่คือจุดวนส่วนวัดสองตรงข้ามนู่นนะครับนั่นคือฝั่งประเทศลาวนะครับประเทศลาวมองข้ามประเทศลาวตรงหน้าฝนแวะมาครับแวะมาดูครับสะดือแม่น้ำโขงเย้
ซต์อ่ะมันเพิ่งมีป่ะหรือว่ามีนานแล้วเอ๊ะแล้วทำไมตอนนั้นเมื่อต้นปีที่มาที่มากรุงไทยไม่มีไกลเลยไม่ครั้งครับตอนที่หินสามวานครับรอบก่อนนั้นเดือนกุมภาผมมานะครับโดนบินไม่ได้เพราะว่าประกันไม่ได้ต่อครับลืมต่อแล้วก็ใบอนุญาตบางส่วนคือยังไม่สำเร็จครับรอบนี้ก็เลยมาแก้ตัวครับตอนนี้ก็อยู่ที่หลวงพ่อพระสิงห์นะครับรูปหินที่คล้ายสิงห์นะครับนู่นส่วนหัวอยู่นู่นครับนะครับเหมือนเดิมครับรอบนี้เราก็แชร์ค่ารถกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นเหมือนเดิมครับนั่นครับน้องสองคนนั้นครับและเหมือนเดิมครับเราก็บอกเขาว่าไม่ต้องรีบเต็มที่สบายๆได้เลยครับเพราะว่าทางผมเคยมาแล้วก็รอบนี้มาเพื่อเก็บฟุตเทจเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวก็ไปตามจุดต่างๆครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากเมื่อคืนฝนตกหนักเลยท้องฟ้านี่แจ่มใสมากครับแดดแรงเลยฮะแต่ก็พอทนได้นะครับไปที่ไปที่ต่อไปกันเรามาเอาคืนแล้วจะได้จบปิดทริปหินสามวานเลยทีนี้รอบนี้เรามีน้องไก่น้องไก่อาสาแล้วเราจะถ่ายป้ายกันนะครับฮะ1 2 3กลับมาอีกครั้งกับหินสามวานรอบนี้เรามีโดรนมาด้วยนะครับเราก็ถ่ายให้ผู้ร่วมทริปของเราด้วยฟรีนะครับดูบรรยากาศครับฟ้าโปร่งใสมากไม่ใสเลยใสมากไปเดี๋ยวเราไปตรงเขาเรียกว่าอะไรนะลานทำดีสีน้องบอกว่าหินสามวานสำหรับลานถ้ำลือสีนะครับก็จะเป็นจุดถ่ายรูปที่เอาไว้ขี่ไม้กวาดนะครับเนี่ยครับเหมือนลอยบนท้องฟ้าครับอันนี้เป็นประตูสิงครับก็จะมีโฆษณาดังนะครับของสุราที่เป็นที่นิยมของหนึ่งหมู่นักดื่มนะครับประตูสิงเป็นช่องของขาดจุดนี้ก็เป็นจุดหินช้างครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆรูปช้างครับในข้างหน้าอันนี้คือส่วนหัวแล้วก็งวงครับงวงที่ส่วนหัวงวงนี่ครับลูกช้างนะครับจุดนี้เกิดการตัดต่อเคยมาเมื่อทริปที่แล้วแล้วครับก็ได้ปีบรรยากาศหนึ่งนี่ก็จะเป็นจุดร้อยบ่อนี่ลงไปเลยสร้างบ่อ
ลาดห้องต้องสร้างร้อยบ่อรอบที่แล้วไม่มีน้ำรอบนี้มีน้ำแล้วเดี๋ยวเราแปลงได้กันน้ำไหลลงมาไปเจอกุดสกัดลึกเรื่อยๆแล้วก็เป็นปีเป็นปีเป็นให้เป็นหลุมคุ้มๆเรียกว่าสร้างร้อยบ่อโอเคลูกออสอะไรเป็นปลาได้วะไม่ที่มันกำลังจะกลายเป็นโขกปลาเนี่ยไม่แต่มันหาวจะเหมือนเป็นปลาใช่ตอนนี้กินปลาอยู่ครับไม่กินได้หรอไม่กินครับจับแม่งไปปล่อยในบึงมักกะสันนิดนึงมากินอ่ะถึงแล้วครับสะพานหินน้ำตกชะแนนครับสะพานหินตรงนี้ครับนี่เป็นน้ำตกนะครับแล้วก็มีน้ำลอดใต้หินนะครับนี่นี่ครับโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวว่าบึงการนะครับมีที่เที่ยวแบบที่เที่ยวเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูตรงนู้นกันดีกว่าเนี่ยครับตรงนี้คือจุดรอดนะครับนี่ตรงนี้คือจุดรอดเนี่ยจุดที่น้ำรอดเสียงดังตึกตึกเลยนะครับโอ้คือว่าสะพานหินน้ำตกชะแนนนะครับความสวยมาพร้อมกับความน่ากลัวนะครับต้องระมัดระวังนะครับเราต้องยาวตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงนะครับวันนี้ก็สะพายนะครับลื่นแน่นอนนะครับเราต้องอยู่ในที่ที่แบบปลอดภัยนะครับตัวอะไรนั่นอยู่มาตัวอะไรนั่นอยู่ตัวอะไรเคเหรอใช่ไหมตัวอะไรนั่นอยู่
ครับมีการเปลี่ยนแพลนนิดหน่อยหลังจากเดิมคือเมื่อวานตกตอนเย็นแล้วก็จะไปน้ำตกถ้ำพระนะครับแต่มาถึงที่นี่4โมงคือเขาไม่ให้เข้าแล้วเราก็เลยต้องมาวันนี้แทนครับก็เช้าเลยยังไม่มีนักท่องเที่ยวท่านอื่นมานะครับแต่ข้างในอาจจะมีคนก็ได้นะครับก็ที่นี่จะปิด4โมงนะครับ4โมงก็คือจะให้เริ่มนักท่องเที่ยวขึ้นเรือกลับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับหลังจากที่นี่นะครับแล้วเราก็จะยิงยาวไปที่คำชะโนดเลยนะครับโอเคครับไปลงเรือกันอันนี้ท่าเรือ2นะครับที่พี่จองแล้วพี่คาแลนมาลงนะครับแล้วก็เราก็นั่งกินข้าวร้านที่พี่จองแล้วพี่คาแลนนั่งกินด้วยนะครับเหมือนตามรอยไปครับครับสีเขียวตลอดเลยนะวันนี้ยังไงเนี่ยที่ท่าเรือตรง ขึ้นน้ำตกทำพายังจริงเราเดินไปกันต่อระหว่างทางมาหนูว่าเป็นลำน้ำที่เข้าในป่าลึกมากเอาเราว่าตายง่ายกว่าตายง่ายกว่าตายง่ายกว่าก็หลังจากถ้าเรือนะครับก็ต้องเดินอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวครับเลยใช่เนี่ยเหมือนผู้หญิงล่องกล้าเลยเหมือนเลยเนาะเออเนี่ยมีต้นไม้สีชมพูเนี่ยเหมือนผู้หญิงล่องกล้าเลยทำพระนี่สไลเดอร์ครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีใครเล่นไหมสไลเดอร์นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับตอนนี้เหมือนน้ำน้อยนะจะได้นะครับถ้าผมมาเมื่อวานก็คงได้เล่นแหละครับแต่เช้านี้พี่เกียรติอาบน้ำแล้วก็น่าจะไม่ได้เล่นแค่มาชมธรรมชาตินะครับใครที่มาบึงการนะครับน้ำตกถ้ำพระคือห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงด้วยสวยครับและยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนนี่ยิ่งสวยเลยนะครับน้ำเยอะครับถ้าเป็นหน้าแล้งก็น้ำก็จะน้อยหน่อยครับแต่ก็เข้ามาได้นะครับมีบางจุดก็จะเป็นจุดลึกนะครับจุดอันตรายก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าให้ดีก็น่าจะมีชูชีพให้เช่าไหม
ต้องถามเจ้าหน้าที่ครับเมื่อกี้มีคนนี่ทำหน้าอะไรตอนนี้เราออกจากน้ำตกถ้ำพระแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะไปคำชะโนดนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมก็เลยก็จะให้ตอนนี้ให้คุณจุเป็นคนขับให้นะครับชอบฟีลลิ่งแบบนี้ไหมครับแบบสำเนียงแบบอินฟลูเอนเซอร์ครับชอบไหมครับทุกคนหรือแบบเดิมดีอยู่แล้วคำชะโนดแล้วครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับคำชะโนดมีเวลาพักด้วยนะครับตอนเที่ยงครึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอซื้อไว้สักแป๊บนึงนะครับมารอบนี้บรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมนะครับชุ่มฉ่ำการงานจะเป็นรุ่งเรืองปลอดภัยแล้วค่ะตัวปลอดภัยสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงหายเจ็บหายจนสำเร็จดังจิตอธิษฐานทุกประการจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านครับพระวังพระถวายเลยนะครับทุกท่านต้นมะเดื่อยักษ์ว่ากันว่าเป็นคลังสมบัติอยู่ข้างใต้ต้นไม้นี่ก็หลังจากจุดที่ธรรมิกกล่าวบูชาปู่ศรีพิโทนะครับแล้วก็จะมาที่ต้นมะเขือตรงนี้อีกทีนะครับI'm going to go to the hospital.
โลบายในการฝึกสมาธิที่เหลือไว้กระโปรงนะครับเราไม่ต้องเอาออกนะครับจบเมนูได้เลยนะครับเอาเล็กเราก็เปิดได้ที่นี่อยากจะทำดูกระโปรงปู่คุณย่าของเรานะครับท่านมีปัจจัยนะครับได้นะครับอ่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับมาใหม่นะครับเดินลงเลยนะครับมาใหม่อยากจะทำบุญกระโปรงปู่คุณย่าของเราท่านมีปัจจัยก็เอาปัจจัยหยุดที่ทานราศีตัวเองนะครับท่านมีมาภูบริพวงมาลัยมาท่านก็เอาปัจจัยของท่านแนบกับมาภูบริพวงมาลัยของท่านไว้ที่เหลือเรื่องอะไรนะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่เป็นลำไส้ใหญ่ๆนะครับขอพรจากท่านได้เลยคนที่มาถวายแล้วต้องการลาคืนนะครับนั่งก็นั่งเลยนั่งเลยใช่ชินครับมาคำชะโนดครั้งที่2ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปวัดพระธาตุหมื่นสีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าตัวเมืองกาฬสินธุ์ต้องเสี่ยงโชคไหมหรือพอแล้วพอแล้วโอเคครับตอนนี้ถึงวัดพระธาตุเบิดเขียนหลวงปู่ศิลาแล้วนะครับมาถึงใจเย็นเลยแต่ก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธานะครับมากราบไหว้อยู่นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับผมจะไปที่ธรรมอุทยานนะครับไม่แน่ใจว่าคนจะเยอะหรือเปล่าก็ขอให้ได้เห็นหลวงปู่แล้วกันนะครับในระยะใกล้ๆก็ยังดีครับตรงนี้พื้นที่วัดนะครับมีการบูรณะสร้างเยอะเลยนะครับปิดทองลูกนิมิตนี่ก็เป็นธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับตอนนี้เป็นเวลา 5:40 นะครับตอนนี้ก็สาธุศิษย์ญาติโยมนะครับมานั่งรอเพื่อจะใส่บาตรหลวงปู่นะครับผมว่ามาเช้านะมีคนมาเช้ากว่าแต่ก็เวลากำลังดีครับตอนนี้ก็นั่งกันไปเรื่อยๆครับประมาณ8 โมง 7 โมงครับจะเริ่มบินธบาตครับแล้วหลวงปู่จะมาน่าจะประมาณ8 โมงนะครับวันนี้เราจะถูกเสกไปด้วยทุกคนในเด้อถือว่ามีบุญมากเลยวันนี้นะครับนะเรามาแล้วมาเจอกับจังหวะที่ท่านจะโอ้กลางมหาไมโคตรโคศีทั้งเกียรติเกี่ยวกูตนสถิตอยู่ในประเทศราชธานีในเมืองจันทาบุรีเนื้อประดิษฐ์ประดังกำไว้ใจกรุงศรีอโยธยา
ครับหลังจากที่เรากราบไหว้หลวงปู่ศิลาแล้วนะครับแล้วก็เช่าวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ออกมากราบไหว้พระยาสุวรรณนาคราชนะครับแล้วก็พระยาสุกะนาคราชนะครับเป็นพญานาคสีเขียวนะครับรูปทรงจะคล้ายๆวัดแจงนะครับทรงจะคล้ายที่วัดแจงที่เพชรบุรีครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะกลับยิงยาวกับกทม.นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเล็กๆด้วยนะครับนานๆก็จะอัดทีนะครับขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาชมกันเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ